ือสิกแดอะไรคะพร้อมกันเลยค่ะแดแดอะไรคะทำไมถึงใช้อาแดอะไรลูกแดอะไรคะ There is a man ทำไมถึงใช้ amen เพราะมีกี่คนลูกมีคนเดียว amen คนเดียว There is a man ใช้คำว่า is นะคะ There is a man โอเค There is a man at the door มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ประตูคนเดียวนะลูกแต่ผู้ชายหลายคน There are two men เราจะใช้คำว่า are สองคนนะคะต่อไป number 7อะไรคะThere อะไรลูก There are some trees in the garden มีต้นไม้มากมายเลยหลายต้นเลยในสวนเราใช้ there are เพราะว่า trees เห็นไหมคะหลายต้นเป็นพหูพจน์ดังนั้นเราใช้ there are โอเค next พร้อมกันค่ะ they live in andพูดบอก new ทำไมถึงใช้ new ฮะบ้านหลังใหม่ทำไมถึงใช้ old รัชนนท์เพราะเป็นสระใช้ old ทำไมรัชนนท์บอกเพราะเป็นสระ old นำได้ด้วย old ตรงนี้นักเรียนดูสิครูใช้อะไรลูก and an and นำหน้าสระดังนั้น they live in an old house ทำไมลูกถ้าคุณครูไม่เป็นสระใช้ big ก็ได้ small ก็ได้ new ก็ได้ใช่ไหมคะสังเกตดูครูใช้ and น้ำหน้านะคะโอเค next number 9 there is a door อะไรลูกอะไรคะคนนั้นบอก at อะไรลูกคนนั้นบอก in frontคนนี้ in front คนนั้น at the front อันนี้คืออะไร at the front อะไรอีก in the front อันนี้ in front in the front อันนี้ at the front อะไรลูก in front นะคะ in front of มันมีคำว่าอะไรอยู่แล้วลูกมีคำว่า of อยู่แล้วเห็นไหม of in front of the house นั่นเองมีประตูอยู่ข้างหน้าบ้านนะ in front of in front of หมายถึงข้างหน้านั่นเองโอเคพร้อมกันค่ะ he goes to school by bus good by bus เราจะไม่ใช้คำว่า in bus with bus on bus no we use by bus โอเค number 11The girl is closing the door. The girl เอาคำพนาวอะไรแทนดีลูก She และ the door ใช้อะไรลูก It ในใครนอกเหนือจากนี้มีไหมลูกมีไหมลูก The girl เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเราใช้คำพนาวคือ she The door คือประตูหล่อนกำลังปิดประตูประตูนี้เป็นสิ่งของเราใช้ It ดังนั้นข้อนี้นะคะต่อไปโอเค next พร้อมกัน we know the woman very well พวกเรารู้จักผู้หญิงคนนี้ดีผู้หญิงคนนี้ควรใช้อะไรลูกทำหน้าที่เป็นกลัมและโดยเรารู้จักและใช้อะไรลูก her ใช้คำว่า her good เก่งมาก her ต่อไป next I am talking to the girls. เอาอะไรดีนะ them คนนี้ว่า her คนนี้ว่า them ทำไมอรยาถึงใช้ them ลูกเพราะมีผู้หญิงหลายคนนะจินตดาฟังไหมลูก her นี่ผู้หญิงคนเดียว the girls คุณครูมี s เพราะมีผู้หญิงหลายคนเห็นไหมเริ่มเข้าใจขึ้นยิ่งขึ้นแล้วโอเค the girlsKiss ไม่ใช่แล้วตัดทิ้งเลยนะคะต่อไป next she is listening to you and me เอคืออะไรลูก us ทำไมถึงใช้ us เพราะอะไร
ตัวขาตัวท่านและตัวฉันเราเรียกว่าของพวกเราก็คือ us good เก่งมากชักเริ่มเก่งแล้วนะชักเริ่มเก่งแล้วโอเค next Sunny is going to see Tom tomorrow ทำไมถึงใช้ him ลูกเพราะอะไรทำไมไม่ใช่ his ลูกทำไมถึงใช้ him น้องเลยต้องบอกคุณครูได้ทำไมถึงใช้ him เพราะทอมนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยคและเป็นกรามถ้า his นี่คือการแสดงความเป็นเจ้าของดาเราใช้ him นะคะเป็น object pronoun Sunny is going to see him tomorrow นะคะโอเคทีนี้มาฝึกอ่านพร้อมกันคำแรกอ่านว่าอะไรลูกคำที่สองคำที่สาม and next with lifting and next actually และอันนี้แหละมันเกี่ยวกับรูปอะไรลูก actually หมายถึงอะไรยิงธนู very good เก่งมาก actually คือยิงธนูต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรอะลูกเกี่ยวกับอะไรคะบ็อกซิ่งคือต่อยมวยอ้าวดูสิถูกไหมนะคะหวังว่าไม่มีใครผิดนะลูกมันง่ายมากโอเคต่อไปนี่รูปอะไรลูกยกน้ำหนักตรงกับภาษาอังกฤษว่า weight lifting weight หมายถึงน้ำหนัก lifting คือการยกขึ้น weight lifting คือยกน้ำหนักนั่นเองนะคะโอเค yes next อะไรลูก swimming เกี่ยวกับอะไรลูกการว่ายน้ำ swimming การว่ายน้ำคุณครูพยายามจะให้เสร็จเร็วๆเพราะคุณครูอยากได้ยินเสียงนักเรียนพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูthe last ก็คืออะไรลูก volleyball นั่นเอง volleyball นะคะเป็นไงลูกยากไหมยากไหมลูกไม่ยากเลยภาษาอังกฤษเห็นไหมคะเช็คไลน์ along and count the numbers count the points นับคะแนนด้วยนี่ลองถามหน่อยสิลูก who get 20 ใครได้ละ20 who get 20 let's do it มีไหม who get 19Oh, very good. Airport Nathanon. เก่งมาก Who get extreme? อริยากับท่านจันยรัตน์And who get 673? วัชรินทร์ and จันยรัตน์ and อัญชันแล้วก็อทิตยาแล้วก็สุดารัตน์ Airport your friend. ใครต่ำกว่า10มีไหมต่ำกว่า10 1 2ต้องปรับปรุงและ3มีอีกคนใช่ไหม4คนเท่านั้นเองถือว่าเราต้องไปฝึกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะคะเวลาเหลืออีก2นาทีคุณครูอยากให้นักเรียนมาบอกกล่าวลากับคุณครูที่หน้าห้องเนี่ยตัวแทนหน่อยเลยใครเอ่ยเอาใครลูกนะธัญรัตน์พูดบอกว่าธัญรัตน์คละกับใครอีกอัธรัตน์โอเคธัญรัตน์คัมเมียร์พลีสณัชนนท์คัมเมียร์พลีสมาเลยมาวันนี้เราพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายจะพูดอะไรกับเพื่อนดีนะอาจจะทำอะไรกับเพื่อนดีธัญรัตน์ลองสิไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูช่วยธัญรัตน์จะช่วยจะบอกกับเพื่อนว่าอย่างไรดี I hope listen to her again. I hope you are very there. I hope you are very well. ฉันหวังว่าคุณคงจะสบายดีมากแล้วไงคะ I'm glad to see you. I'm glad to see you. วันนี้รู้สึกดีใจที่พบกับเพื่อนๆมีอีกไหม Thank you very much. Thank you very much. ขอบคุณนะ
นะคะใช่ไหมลูกอ่ะโอเคอนัชชนนท์อยู่ตรงนี้ก่อนนัชชนนท์โอเค Goodbye see you again next time Goodbye see you again on next time แล้วพบกันใหม่ละก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวต่อไปคราวไหนลูกคราวต่อไปตอนไหนดีเดือนอะไรดี inเดือนอะไรดีเดือนพฤศจิกายนภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ No November in November อ่ะกล่าวลาพร้อมกับคุณครูเลยว่า Goodbye